หมดเลยเลยแอบดูกันไม่ได้ใช่ไหมฮะพอเสร็จป๊อปผมก็กลับมาเนี่ยนะฮะก็ม.3ก็ทุกปีมันก็ตกอยู่แล้วแล้วนะครูเขาจะแก้คะแนนให้ผมนะฮะอย่างพละศึกษานี่อยู่ในห้องอยู่ในโรงเรียนผมจะไม่เล่นเลยที่ไม่เล่นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเล่นบาคู่นะฮะตีลังกาตัดหน้าตัดหลังพุ่งรอดนะฮะผมก็บอกครูครับผมไม่เล่นได้ไหมฮะเพราะแล้วเพื่อนผมอีกคนมันอ้วนมันก็รอดไม่ไหวหรอกนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ว่าไม่เล่นเฉยๆแต่ว่าผมเห็นทุกครั้งชั่วโมงนี้เนี่ยนะฮะมันมีปัญหาทุกทีปัญหาว่าใครจะเป็นคนยกเบาะมาให้นักเรียนเล่นแล้วก็ยกเล่นเสร็จแล้วใครเป็นคนเก็บเบาะเข้าไปผมบอกหน้าที่นี้ผมกับไอ้อ้วนนี่รับผิดชอบเองแต่ผมขอคะแนนเต็มได้ไหมเพราะว่าครูก็ถามบอกทำไมวะเนี่ยบอกว่าครูคิดดูสิครับนะฮะเล่นบาคู่ตัดหน้าเวียงไปเวียงมาเสร็จป๊อปเนี่ยแล้วกระโดดแล้วก็ต้องปล่อยมือพร้อมๆกันแล้วลงเบาะถ้าว่าขากลางขาไปแล้วมือไม่ได้ปล่อยก็หัวทิ่มตายนะแล้วบามันเป็นบาคู่จับแล้วก็พุ่งรอดเอวต้องอ่อนเอวผมอ่อนแต่ว่าผ่านเอวป๊อปน็อกก็คางอีกบอกครูนี่ผมไม่เล่นหรอกแต่ว่าผมยินดีขายเซอร์วิสตัวนี้โอเคไหมครับแต่ผมขอเต็มผมทำทั้งปีเลยกับเพื่อนผมก็ได้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับหลายอย่างสมัยที่ผมเรียนเด็กผมไม่มีเพรสเชอร์ตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็เวลาหนีเรียนไปดูหนังนะครับเพื่อนนักเรียนที่เรียนดีๆเนี่ยนะฮะ good student good boy เนี่ยนะครับมันก็เป็นเด็กธรรมดานะครับเพราะทอมมี่แซนหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะทอมมี่แซนเป็นนักร้องมีใครรู้จักทอมมี่แซนไหมครับซิงบอยซิงโอ้ thank you นี่คุณจะวัยรุ่นเหมือนกันรุ่นเดียวกันนะครับมาเปิดรอบหนังที่เฉลิมเขตผมก็ไปดูไอ้เพื่อนนักเรียนเนี่ยนะที่เรียนดีมันก็หนีเรียนไปดูไปดูด้วยกันเสร็จถูกสารวัตรนักเรียนจับนะครับผมก็ไปคุยไปต่อรองกับสารวัตรเรียนบอกผมเรียกพี่ไหนๆผมก็เสียเงินแล้วกว่าจะเก็บเงินเนี่ยนะมาดูหนังได้เนี่ยนะฮะโอ้อดไปหลายวันแล้วนะเที่ยงเนี่ยนะฮะเอาอย่างนี้ผมดูเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะบ่ายสองโมงผมมาที่ร้านตรงหน้าโรงหนังมามอบตัวโอเคไหมสารวัตรรุ่นพี่สารวัตรนักเรียนนะฮะเขาก็บอกโอเคพอบ่ายสองโมงผมก็มารายงานตัวนะฮะเขาบอกไอ้น้องมึงเก่งนะบอกไปกลับบ้านไปเรียนต่อไปบอกได้จะไปไหนเดี๋ยวเข้าโรงเรียนต่อเขาบอกให้ด้วยบอกผมมีข้อตกลงกับครูถ้าผมชั่วโมงไหนอยากเรียนผมก็เดินออกมาไม่อยากเรียนผมก็เข้าไปนะโอเคผมก็เข้าไปเรียนเขาก็ปล่อยผมสมัยก่อนดีอย่างหนึ่งความเกเรของนักเรียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่นอกโรงเรียนเรื่องจะไม่ถึงตำรวจถึงแค่สารวัตรนักเรียนจับส่งโรงเรียนก็จบไม่เคยมีประวัติเสียหายทางถึงสถานีตำรวจนะครับไม่ว่าจะต่อยกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็จับเข้าไปส่งตามโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนก็ลงโทษเองเพราะงั้นเนี่ยชีวิตตั้งแต่วัยเด็กผมเนี่ยนะผมสิ่งที่เรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยนะฮะอีกอย่างผมไม่มีเพรสเชอร์เพราะคุณพ่อคุณแม่ผมอ่านหนังสือไทยไม่ออกพอเดินเข้าโรงเรียนวันนี้จะประกาศผลสอบผมเดินเข้าไปผมเห็นเพื่อนเดินสวนออกมาผมถามบอกเฮ้ยเป็นไงวะยกชั้นเป็นไงเฮ้ยยกชั้นเว้ยกลับบ้านไปเที่ยวต่อแล้วไม่สนใจเลยว่าจะได้ 50% หรือว่า 60% หรือ 80% เนี่ยนะเฮ้ยถือว่ายกชั้นไม่มีใครตกเนี่ยนะเพื่อนก็น้ำดีกับน้ำเน่าอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเลยไปเที่ยวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันเสร็จแล้วพอไปขอสมุดพกกลับบ้านเนี่ยนะฮะพ่อกับแม่ก็ถามคำเดียวเท่านั้นเองสอบได้เปล่าได้จบแล้วก็ผมเป็นคนเซ็นเองลายเซ็นพ่อภาษาจีนนะครับครูก็ดูลายเซ็นไม่ออกภาษาจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมไม่มีเพรสเชอร์จากการเรียนแต่ว่าถามว่าทำงานไหม
สามโมงครึ่งกลับไปถึงบ้านผมก็ต้องทำงานกวาดแท่งกลึงนะฮะแล้วก็ช่วยเขาเมื่อก่อนแท่งกลึงนี่ไม่ใช่ fully computerized แบบณวันนี้ต้องใช้มือกลึงนะฮะไม่ว่าจะกลึงรูข้างในเนี่ยนะฮะต้องใช้มือนะครับทุกอย่างใช้มือหมดเพราะมันเป็นสายพานไม่มีเกียร์บล็อกไม่มีอะไรเลยนะครับใช้ฝีมือทดแม้กระทั่งจะกึ่งเกลียวเนี่ยนะครับต้องทดเฟืองเป็นแล้วก็จะเป็นเกลียวเกลียวนี่ก็ยังมี2อย่างอีกเกลียวนิ้วเหลียวหรือว่าเกลียวมิลมิลลิเมตร25มิลคือ1นิ้วแต่ขาดไปนิดหน่อยยังไม่1นิ้วเต็มนะครับ1นิ้วก็คือ2เซนเพราะงั้นนี่ทุกอย่างเนี่ยนะฮะกลับไปก็ทำงานนะฮะที่บ้านแล้วก็ความเป็นเจ้าถิ่นเพราะบ้านผมเนี่ยนะฮะข้ามถนนไปหลังกองปราบก็คือเฉลิมนครนะครับผมว่างจากการทำงานผมก็ไปช่วยเขาเวลาซ้อมละครเนี่ยนะฮะก็จัดฉากเอาละครับท่านผู้มีเกียรติครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคุณสวัสดิ์นิดนึงนะครับกำลังสนุกเลยกำลังสนุกไหมครับนะครับในระหว่างนี้เองนะครับเราต้องเชิญคุณสวัสดิ์ไปพักหลังเวทีสักครู่นึงนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการนะครับเชิญครับคุณสวัสดิ์มีสาวๆมารับแล้วนะครับ I tell you this okay two beauty and the beast เป็นยังไงบ้างครับนี่เป็นเพียงแค่บทแรกนะครับของชีวิตของคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองน้องนิวเป็นยังไงบ้างพอได้ฟังแล้วจากที่ได้ฟังคุณสวัสดิ์นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของคุณสวัสดิ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะก็จะต้องช่วยที่บ้านทำงานตั้งแต่วัยเด็กนะคะมีเรื่องเล่าอย่างนี้ครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับคุณสวัสดิ์เนี่ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยคุณครูมักจะบอกว่าสวัสดิ์เธอเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือหรอกเพราะสิ่งที่เธออยากรู้อยากเห็นเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแต่อยู่นอกห้องเรียนนะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุยกันมานี่ก็จะเกือบครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับแล้วทำไมคุณสวัสดิ์ถึงมีเงินมีทองขึ้นมาได้เพราะจริงๆเกิดมาในฐานะที่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรใช่ค่ะนะครับอย่างนี้ครับผมจะพาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับไปดูสิ่งหนึ่งที่คุณสวัสดิ์นั้นเป็นภาคของการเดินทางคุณสวัสดิ์จะเดินทางเนี่ยนะครับตั้งแต่วัยรุ่นแล้วคุณสวัสดิ์เนี่ยเคยคุยกับผมเสมอว่าคุณสวัสดิ์เองเป็นคนตอแหลตั้งแต่เด็กๆนะครับทีนี้จะตอแหลยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณสวัสดิ์นะครับก็เป็นช่วงของการเดินทางไปต่างประเทศเชิญครับค่ะเชิญชมค่ะ
ับนี่ก็คือเป็นภาคนะครับเราพยายามจะสื่อให้เห็นว่าคุณสวัสดิ์จะเล่าถึงการเดินทางไปต่างประเทศนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าคุณสวัสดิ์เดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆแล้วชีวิตคุณสวัสดิ์บอกตอแหลตั้งแต่เด็กๆให้คุณสวัสดิ์เล่าให้ฟังเองนะครับเชิญพบกับคุณสวัสดิ์นะครับในช่วงที่2เชิญครับครับเพลงนี้พร้อมมากเลยแต่ว่าภาษาอังกฤษผมไม่เก่งผมก็ฟังเป็น Somewhere Beyond the Sea Sea or She Beyond the Sea เพลงนี้อยู่ในหนังเรื่องอะไรรู้ไหมครับโรเบิร์ตเรดฟอร์ดฮาวานาสุดท้ายพระเอกเสียสละผู้หญิงที่ตนรักให้กับสามีที่คิดว่าได้ตายไปแล้วสมัยปฏิวัติในคูบาแต่หลังเข้าไปช่วยให้สามีรอดมาแล้วก็ให้นางเอกกลับไปพบสามีแต่ว่าทุกครั้งวันเสาร์อาทิตย์เขาจะเขาเป็นนักการบันนันนะฮะเขาว่างเขาจะมาที่ไมอามี่บีชมันก็ร้องเพลงนี้ Somewhere beyond the seaSomewhere waiting for me คิดว่าจะมีผู้ลี้ภัยมาจากคิวบาและเธอจะมากับเรือลำหนึ่งสักลำหนึ่งแต่ว่า she never be back again จำได้ไหมครับใครดูมากบักครับฮาวานายังไม่เคยดูเลยครับเฮ้ยคุณโยธินเดี๋ยวผมต้องอัดมาแจกแฟนละครับในวัยเด็กเนี่ยนะครับผมมีเงินใช้จากการทำงานแม่จะให้มาพ่อจะให้มาเนี่ยนะฮะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับก็50บาทผมซื้อนาฬิกาเรือนแรกเนี่ยนะครับก็ผมเดินข้ามถนนไปทุกครั้งที่ทุกวันเลยเนี่ยนะครับผมจะผ่านร้านขายนาฬิกาทางซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นร้านโรเล็กซ์นะฮะในแถวบ้านผมตรงข้ามก็คือโมไทยนะครับก็ขายนาฬิกาเหมือนกันนะผมมองนาฬิกาอยู่ทุกวันจนกระทั่งเนี่ยนะเฒ่าแก่ก็ทนไม่ไหวก็บอกไอ้ตีเข้ามาดินะฮะก็ให้ผมมองนาฬิกาตราธนูตราลูกศรครับก็คือเฟลก้าซื้อมา300บาทถามผมว่าจะให้ได้อาทิตย์เท่าไหร่ผมบอกให้ได้อาทิตย์ละประมาณ20บาทเขาก็โอเคให้ผมใส่เฟลกานะครับเรือนนั้นยังอยู่ที่บ้านเลยนะครับเฟลกาลูกธนูเพราะฉะนั้นในตอนช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเราก็มีงานนะฮะก็คือจัดฉากละครแล้วก็ช่วยดาราหนังดาราละครแล้วก็ซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อขนมปังในปอในเสียในเซ้งนะครับซื้อมาให้ดาราผมรู้จักดาราเกือบทุกคนเหลือเชื่อเลยนะครับตั้งแต่สุพรรณบุรณพิมพ์พันนีสำเร็จประสงค์แล้วก็รัตนาพรพี่แดงอินทรกำแหงเล่นเรื่องนางไพรสวยๆนะครับสุรสิทธิ์สัตยวงศ์สอาสนะจินดาฉลองสิมาเสถียรแม้กระทั่งพี่พจนีโปร่งมณีที่เล่นแม่สีเรือนกับคุณสมควรกระจ่างศาสตร์เพราะงั้นในเด็กเนี่ยนะฮะผมรู้จักละครแล้วก็มาคิดดูบางทีเสียหน้านะฮะเราจะให้เด็กซอยอื่นมาขายตั๋วละครได้ยังไงผมก็ซื้อตั๋วละครมาขายตั๋วนอกสมัยก่อนเนี่ยนะครับผู้หญิงผู้ชายไปดูละครเนี่ยนะครับเขาแต่งตัวเท่มากไม่มักง่ายเหมือนอย่างวันนี้นะฮะแต่งตัวละตีสั้นละตียาวไปดูละครนะครับวันนี้เนี่ยนะครับรสนิยมของคนเรามักง่ายกันทุกวันสมัยก่อนนี่โอ้ very classy นะครับนี่คือแรงผลักดันอย่างหนึ่งมานั่งแรงผลักดันก็คืออะไรอย่าให้กูมีเงินกันแล้วกันกูจะแต่งแบบนี้พี่ช้าพี่เขยผมมาจีบพี่สาวผมเนี่ยสมัยก่อนมีแต่รถเมล์กันเดี๋ยวก็ขับโอสโมบิลปอนเตียกมาผมก็ช่วยเช็ดแล้วผมก็คุยกับสาบานกับตัวผมอย่าให้กูมีเงินเนี่ยนะกูจะซื้อมั้งกูจะต้องมีวันนี้ก็มี100กว่า50 160กว่าคันไม่เคยซื้อรถใหม่ในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ขายตั๋วเนี่ยนะฮะก็ลูกพี่นักเลงใหญ่ให้เราไปเข้าคิว
นะฮะเดี๋ยวก็ถูกสารวัตรทหารจับออกมาหนึ่งออกมาผมบอกพี่